ปอันนี้จะไปดูเพื่อนกำลังจะไปล่าพญานาคไปหาปลานั่นเองพญานาคก็มีพญานาคก็มีอยู่ไปปลาข้างไหนพ่อเฮ้ยพ่อเอาเสียจริงจริงนะโดดตายอยู่ไม่ต้องรีบตาจะไปแล้วดูมาดูกันว่าตาจะไปทำอะไรดูพญานาคอยู่ไหมต้องออกมาน้ำน้ำโขงสูงสุดถึงใดครับนี่ตั้งแต่ตาเกิดมามันสูงสุดมันถึงใดครับนี่ท่วมข้างบนนี่แบบถึงอันถึงกำแพงนี่แบบอ๋อเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยขึ้นมากมันขึ้นแค่ถึงนี้อ๋อครับปีแล้ว2ปี3ปีนี่ครับก่อนมันขึ้นเยอะป้ายตาจะไปแล้วเอาพายไปได้อยู่บ่ครับพายต้านสู้น้ำได้อยู่บ่ได้เลาะริมนี่บ่ครับไปตรงกลางมาได้เหนื่อยขายปู้ตกคุณต้องไปได้ด้วยแต่ก็ต้องไปตกไกลๆน้ำพัดน้ำแรงมากตาจะไปครับไปคนเดียวตาจมไปหาปลาเรือเหล็กครับเรือเหล็กเรือเหล็กชนกันเลยเหล็กชนกันอันนั้นคือเรือเหล็กเหมือนกันด้วยอันนั้นเรือตาจะไปหาปลาคนเดียวแล้วครับไปดักปลาไว้เดินดีๆนะระวังตกน้ำม่นปลาไปแล้วครับต่อไปต้องไปริมเลาะริมก็สามารถไปเลาะริมได้ไหมล่ะครับตามพ่อมาเล่นน้ำได้ไหมเนี่ยไม่ได้แต่ตกขี้ตมลื่นไม่ต้องไปตกขี้ตมลึกมากเลยเนาะตามพ่อมานี่นั่นเลยจะกลับบ้านถึงนี่แหละถูกตาพันพายไปแล้วถึงนี่ก็พอไม่ไปแล้วเป็นขี้ตมละลงมานี่ก็พอจะไปหาปลาแล้วไปตรงนั้นแล้วครับหาปลาแม่น้ำโขงไปทางนั้นอยู่ปากชมครับอำเภอปากชมตามหนูมาแล้วป่ะไปตามต้ามาจะพาไปดูอะไรอีกพาไปดูพญานาคดูแต่พญานาคอยู่นั่นแหละจะเคยเห็นบ่ฮะเคยเห็นฮะไม่ล่ะป่าเดินดีๆเดี๋ยวก่อนนะครับรูอะไรเมื่อกี้หาอย่างอีกหนูอะไรล่ะรูระบายน้ำเหนื่อยยางไม่เหนื่อยไม่ติดเครื่องเครื่องพังจะเหนื่อยหน่อยจะได้ไหมเนาะเบาๆค่อยๆไปเพิ่นพายเรือไปเร็วมากเลยน้ำโขงสวยงามมากครับเหนื่อยยังเด็กๆก็จะชอบน้ำหน่อยครับลองอันตรายด้วยนะครับมาน้ำโขงทูดแม่น้ำโขงตาคนอยู่นู่นจะหาปลาอยู่ได้หรือเปล่าครับมาลุ้นกันนั่นไงเจอแล้วได้มากี่ตัวดูกันชัดๆได้แต่ไม้แล้วก็โอ้เขาเอาน้ำปิดไว้ใช่เอาขนมปังใส่ๆแล้วก็ปิดใช่ดักปลาดักปลาแล้วก็มาดูทีแรกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ